ให้พูดเรื่องปัญหาภาพรวมของการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบด้านสุขภาพในเมืองไทยสภาพสองปัญหาเนี่ยในเวลานี้มันคืออะไรทำไมแบบว่าคือคนชอบมาพูดเยอะว่าแบบอันนี้ติดปัญหา EA ติดปัญหา ESA อย่างเงี้ยบางคนพูดถึงว่าไอ้การทำสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วให้พี่อธิบายสภาพปัญหาหน่อยว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรยังไงเอาเริ่มง่ายๆอย่างนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายเนี่ยเขาพูดถึงว่าจะต้องไปจำแนกชนิดประเภทกิจกรรมหรือโครงการเนี่ยที่จะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้การโครงการที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหมายถึงว่าห้ามหรือเปล่าไม่ได้ห้ามแต่หมายความว่าถ้าคุณจะทำโครงการประเภทนี้เนี่ยคุณจะต้องคิดล่วงหน้าว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราจะลากสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามจังหวัดถ้าลากตามแนวถนนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ลากผ่านป่าเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นแนวเส้นตรงเนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายถูกไหมมันก็ต้องผ่านป่าอันนี้การผ่านป่าเนี่ยมันต้องคิดง่ายๆคือมันก็จะต้องมีการแผ่วถางนี่ไอ้การทำเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเขาบอกว่าการทำแนวทางหรือแผ่วถางเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบนิเวศป่าไม้ไหมถ้ามันกระทบเนี่ยเราจะฟื้นฟูยังไงเห็นไหมไม่ได้ห้ามสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าถามว่าจะหลักการง่ายๆคือ1จะลดจะบรรเทาจะเยียวยาจะแก้ไขหลักมีแค่นี้ประเด็นที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมถ้าสมมติว่าสภาพแวดล้อมนี่ไปอยู่กับเรื่องทางทะเลหรือเป็นป่าชายเลนมันก็มีอีกลักษณะเพราะฉะนั้นอธิบายให้ฟังว่า เรื่อง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับเราทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการก็คือว่าศึกษาละโครงการนี้มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นถูกไหมแต่ในโครงการศึกษาเนี่ยไม่ได้บอกผลกระทบหรือแนวทางอาจจะเป็นบอกเป็นทางเลือกทางเลือกในการลงทุน1 2 3 4อันไหนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วผลกระทบน้อยที่สุดแต่ผลกระทบนั้นพูดในมุมกว้างไม่ได้เจาะจงที่ไปกระทบเรื่องทรัพยากรซึ่งหมายถึงว่าดินน้ำป่าและพลังงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสภาพทั่วไปถ้ามีชุมชนมีขยะมีน้ำเสียมีอะไรมีฝุ่นเสียงพวกนี้คือสิ่งที่มันปรับตกนะแต่ในนี้พอคนไปบอกว่าเฮ้ยติด EA ไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านก็ทำไม่ครบถ้วนทำไม่สมบูรณ์เสนอความเห็นแล้วผู้ชำนาญการซึ่งเขาเชี่ยวชาญทางด้านนั้นเนี่ยสมมติเกิดมีชุมชนเนี่ยอย่างเช่นบ้านจัดสรรคอนโดคนมาอยู่เยอะๆปุ้งเนี่ยอย่างแรกคือที่จอดรถอย่างน้อยต้อง 50% สองพื้นที่สีเขียวต้องมีไม่งั้นมองไปมีแต่ป่าคอนกรีตอันที่3เนี่ยเส้นทางหนีไฟคนอยู่มันต้องปลอดภัยอ่ะนี่เป็นข้อดีนะที่มีคนคิดแทนท่านนี่คือตัวอย่างถ้าเกิดพวกนี้เขาไม่ใส่ไว้หรือเขาไม่ใส่ใจเนี่ยหรือรายงานเนี่ยคนทำรายงานคนเขียนรายงานขาดความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยรายงานก็ไม่ผ่านความเห็นชอบพอไม่ผ่านความเห็นชอบก็คือโครงการเดินต่อไม่ได้ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับภาครัฐก็คือหน่วยงานภาครัฐถามว่าเราจะทำโครงการรู้ไหมว่าโครงการนี้เข้าข่ายต้องทำยังไงรู้ทีนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปมองว่าอ่ะนั่นตั้งออกมาไปทำ EA บางพื้นที่เนี่ยบางโครงการไปอยู่เขตพื้นที่ป่าแล้วล่ะเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ให้อ่ะบางทีคนนู้นคนนี้ขอมาขอเกรงใจกันเข้าไปทำก่อน
ให้ไปศึกษาเก็บข้อมูลก่อนเราก็บอกให้ไปศึกษาทำไมคือถ้าไม่เห็นด้วยในต้นนี้นะก็ใส่ full stop ให้มันจบไปเลยถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยเราประหยัดเงินประมาณมาสารค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นเงินหลายล้านบาทค่าออกแบบค่าใช้จ่ายบุคลากรเนี่ยเป็นปีเนี่ยเราต้องคิดนะว่ารวมแล้วโครงการหนึ่งอะไรนะเฉลี่ยง่ายๆค่าศึกษาเนี่ยอย่างน้อย10 ล้านค่าออกแบบขนาดใหญ่เนี่ยอย่างน้อย50-100 ล้านแล้วแต่มูลค่าตรงนั้นนี่ไม่ลงค่าก่อสร้างตอนนี้พอหลังจากที่เรามีประสบการณ์มากๆเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับผู้บริหารหลายแห่งแล้วบอกเอ๊ะพี่ต่อไปนี้เอางี้ไหมโครงการที่มันไปอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยหรือพื้นที่สงวนห่วงห้ามหน่วยงานที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานอนุญาตนั่งคุยกันแล้วก็แล้วสำนักงบมาคุยด้วยคือถ้าเห็นพ้องต้องกันเนี่ยในเชิงที่จะเสนอเข้าโครงการมัดประธานใช่คุยเลยถ้าเจ้าตัวบอกไม่ให้ไม่อนุญาตไม่ต้องไปทำเอาสมองไปคิดอย่างอื่นประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมไม่ต้องมาดั้งเครื่องกันคือมันมีบางโครงการคือมันมีเกิดข้อสงสัยว่าบางโครงการผ่านบางโครงการไม่ผ่านอันนี้ปัจจัยในการผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนอกจากปัจจัยทางด้านวิชาการหรือว่าตามระเบียบกฎหมายแล้วมันมีปัจจัยการเงินเป็นแรงผลักน้ำหนักของสองข้างนี่บาลานซ์ในทางวิชาการเนี่ยการเมืองชี้นำไม่ได้การเมืองบอกความปรารถนาได้เอ้ยอยากให้ตรงนี้มันมีแหล่งน้ำตอนนี้นะสมมตินะแต่ในทางเทคนิคเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปดูสมมติอย่างแรกไปดูโครงสร้างทางธรณีผมไปดูนะมันอยู่ในรอยแตกของโครงสร้างทางธรณีถึงสร้างมาเนี่ยน้ำก็รั่วซึมตอนนี้เขาถามว่าเมื่อมันรั่วซึมเนี่ยมันอุดนะปากได้นะคือภาษาชาวบ้านอุดนะทำได้มันจะอยู่ไหมไม่รู้เพราะอะไรเพราะเวลามันสร้างเสร็จน้ำมันเต็มใครมันจะดำไปดูมันจะรู้ได้กับแต่เมื่อมีการกักเก็บสมมติว่าอ่างเก็บน้ำนี่มีความจุ100 ล้านลูกบาศก์เมตรระดับกักเก็บจากระดับน้ำทะเลสมมติว่าสูงระดับพื้นดินมันสูง100กักเก็บขึ้นมาอีก10 เมตรไม่เคยระบายน้ำออกเลยแต่ระดับน้ำมันลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยแปลว่าอะไรอัตราการรั่วซึมสูงไอ้ข้อมูลทางการศึกษาทางกายภาพมันจะไปปรากฏอยู่ในรายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบคำถามเลยทำไมอันนี้มันผ่านอีกการทำไมมันผ่านเพราะว่าสภาพที่ตั้งโครงการหรือองค์ประกอบหรือโครงสร้างธรณีหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมเช่นอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำเนี่ยพื้นที่ 1A เนี่ยเด็ดขาดไม่ให้รู้กันอยู่แล้วต้องคุยเหมือนว่าเวลาโครงการไหนที่ติดปัญหา EA คนจะบอกพุ่งเป้าไปที่คนที่กำกับนโยบายหรอกมากกว่าที่ฟังว่าแบบ EAคืออะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แม่วงเนี่ยมันเป็นโครงการที่ผมเองเคยพิจารณามาก่อนเมื่อประมาณสักปี2540ตอนนั้นไม่ได้ทำงานที่นี่พิจารณาในฐานะเป็นผู้อำนวยการกองโครงการเศรษฐกิจดูโครงการทั้งหมดของกรมชลประทาน หลายโครงการที่ผ่านมือเนี่ยจำได้เพราะเราจะวิเคราะห์ตั้งแต่น้ำต้นทุนตั้งแต่พื้นที่ต่างโครงการอะไรต่างๆขณะนั้นณเวลานั้นในถามเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาซีเรียสไหมไม่ค่อยซีเรียสดูในแง่ผลกระทบอย่างที่ผมบอกถามว่ามีปัญหาเรื่องชุมชนแทบจะไม่มีแต่ก่อนเพราะแต่สมัยก่อนยังมีการโยกย้ายผู้คนจ่ายเงินชดเชยเดี๋ยวนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะพื้นที่มันไม่มีจำกัดถูกไหมแต่ก่อนให้ทั้งที่ให้ทั้งตังค์เลยทีนี้อย่างแม่วงเนี่ยพอเราเห็นมุมมองนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มามองว่าก็คุยกับทางฝ่ายการเมืองเพราะเราก็อยากจะซาวเสียงดูคุยท่านรัฐมนตรีที่บอก
ท่านเลขาเป็นประธานคชก.ใช่ไหมบอกครับพิจารณาเรื่องนี้ตามวิชาที่นี่คือรัฐบาลเนี่ยท่านดาบดาบผมเนี่ยพิจารณาตามวิชาชีพเราก็พิจารณาตามวิชาชีพแต่นี้ก่อนที่จะถึงวาระเมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านก็มีอาจารย์ศศินเนี่ยเขาก็มาแสดงสัญลักษณ์เขาไม่ได้มาประท้วงนะว่าเขาไม่เห็นด้วยเฉยผมก็เดินไปคุยเนี่ยชวนมานั่งกินกาแฟเย็นก็กลัวเขาจะยุงกัดก็ให้เด็กหน้าห้องเนี่ยไปบอกว่าเปิดห้องไว้ให้นะถ้าจะมานั่งคุยห้องประชุมชั้น2เนี่ยเปิดให้24ชั่วโมงเลยเขาก็ไม่มาบอกงั้นมันมีห้องออกกำลังมีห้องน้ำห้องอาบน้ำจะไปอาบน้ำหรืออะไรใช้ได้เลยนะแล้วก็เราอนุญาตช้าว่าให้เด็กเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยเฮ้ยซื้อต้มน้ำเอากาแฟไปซื้อมาทั้งโกไปให้ด้วยทุกวันกลางวันถ้ามีอะไรบางทีก็คนมาหาเนี่ยเอาขนมเอาอะไรมาฝากก็แบ่งกันไปนะพอเราไม่ได้คิดว่าเขามาทักมาประท้วงมาอะไรว่าต่างคนต่างทำหน้าที่เรารู้ว่าเขาเคยเป็นคชก.มีมุมมองซึ่งไม่เหมือนกับองค์กรเอกชนแล้วเราเคยคุยรายละเอียดกันแล้วกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงอันนี้กลับมาก็คือว่าพอคุยกับฝ่ายนโยบายวันที่ประชุมวันนั้นเนี่ยพี่เนี่ยไปคุยเขาพี่บอกอาจารย์เขาก็มาคุยพี่นะเขาบอกเขาถ้าไม่เอาเขื่อนแม่วงเนี่ยทำแนวเลือกทางเลือกอย่างอื่นดีกว่าเราเป็นยังไงเขาก็พูดแล้วว่าเขาก็สอบเปเปอร์พี่บอกอย่างนี้มาอันนี้พี่อ่านแล้วพี่เข้าใจเพราะพี่เคยทำเรื่องนั้นมาก่อนพี่ให้เวลาชั่วโมงในฐานะพี่เป็นประธานคชก.พี่จะเชิญคณะของคุณกี่คนก็ได้ไม่ได้ว่าไปเล่าให้คณะกรรมการผู้ชุมนุมกันไม่มีการลงมตินะเขาก็มาเล่าฟังแล้วก็ฝากประเด็นให้เอกสารแล้วก็กลับมาประจำที่เราก็พิจารณากันวันนั้นประเด็นที่พิจารณาคือพิจารณาข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ถามว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน EHIA หรือไม่ใช่ EHIA เนี่ยคนที่จะยื่นโครงการคือต้องเป็นกรมชลประทานแต่วันนั้นพิจารณาข้อมูลของกรมอุทยานถามว่ามันเป็นการไม่ใช่ EHIA วันนั้นไม่มีการพิจารณาอันนี้เราก็บอกว่าก็ดีนะก็นั่งเถียงกันที่ปรึกษากับกรมอุทยานเราบอกผมไม่ได้ลำเอียงในฐานะผมอยู่กรมอุทยานมา2-3 รอบแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยถามว่าถ้าผมยังฟังเขาหรือผมยังฟังคุณเหมือนผมเนี่ยผมอธิบายบ้านผมห้องผมเป็นยังไงเนี่ยผมดูทุกซอกทุกมุมกับคุณเนี่ยมานั่งแป๊บเดียวแล้วคุณมาดูแล้วคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณเลยเขียนอะไรนะแต่ผมเป็นเจ้าของบ้านผมอ่านรายงานที่คุณเขียนเรื่องบ้านผมมองคุณเขียนไม่ถูกผิดตรงนี้เป็นอย่างนี้ผมจะเชื่อใครผมต้องเชื่อเจ้าของบ้านผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบว่าถ้ารายงานของกรมอุทยานดีกว่า EHIA ของกรมชลผมจะดูไหมผมไม่ดูกระดาษเล่นจะทำไงก็ให้มันไปนั่งคุยกันไงเพราะรายงาน EHIA ของโครงการของภาครัฐมันไม่มีระยะเวลามันจะส่งเข้าส่งออก10 ปีอะไรไม่ได้ว่าใช่ไหมมันก็เราก็มีข้อยุติวันนั้นก็คือให้2 หน่วยไปคุยกันคือกรมชลและกรมอุทยานก็บังเอิญอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยมีหนังสือมาถึงผมกระดาษความสำคัญของป่าแม่วงยังไงเขาก็ให้ข้อสรุปว่าให้ข้อยุติว่ามันไม่ให้ก่อสร้างมันก็ยุติของมันไปตามระบบผ
ผมไม่เคยแถลงข่าวเลยว่าคณะกรรมการผู้ดำเนินการมีมติไม่เห็นเพราะว่าคณะกรรมการผู้ดำเนินการเนี่ยให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการลงทุนของรัฐเนี่ยไม่ว่าโรงพยาบาลรถไฟหรือทางหลวงอะไรเนี่ยเราลงมติไม่ได้ในกฎหมายกฎหมายเขียนว่าให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีก็คืออะไรโครงการส่งมาเนี่ยวิเคราะห์ให้ความเห็นเบื้องต้นในแง่มุมต่างๆนะไม่ได้ชี้นะพูดถึงเรื่องของความเห็นชอบอะค่ะคืออย่างตัวอาจารย์ภาษีเองเขาก็พูดว่าเหมือนคณะผู้ชำนาญการอันเนี้ยมันเป็นผู้แบบที่เชี่ยวชาญสุดๆแล้วเราเหมือนพอให้มติเห็นชอบได้มีความเห็นชอบยังไงพอส่งไปกอสสไปคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นตามของคชกอย่างเงี้ยค่ะคือมันจริงมากน้อยแค่ไหนคือคชกเนี่ยนะคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุทกผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าเรื่องธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมมีครบสาขาพวกนี้ก็เราสามารถที่จะเชิญบุคลากรเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เขาทำโดยที่ใจรักแล้วก็อยากเสียสละบางคนเนี่ยก็ต้องการมาทำเพื่อที่จะให้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่ได้มาดูไอ้พวกเนี่ยมันเปิดโลกทัศน์ตัวเองในการไปสอนไปวิเคราะห์โดยดูของจริงตอนนี้คณะกรรมการองค์การอิสระเนี่ยเขาก็มาจากกรรมการเขามาจากมันผมไม่แน่ใจอ่ะว่ามันก็ที่มาจากกรรมการสี่ฝ่ายสมัยก่อนซึ่งบุคลากรไม่รู้ทำไมมาสมัยที่เขารัฐบาลก่อนนู้นนี่พอเขาตั้งกอสสขึ้นมานะแล้วก็มาร่างในรัฐธรรมนูญปี50กอสสเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าให้กอสสให้ความเห็นประกอบการพิจารณานี่เมื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเนี่ยต้องมาขอไปก่อนให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเนี่ยหมายความว่าเหมือนอ่านตัวเองก็ให้ความเห็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไปทำงานซ้ำกับคณะกรรมการผู้ดำเนินการไปรับฟังความเห็นอะไรแล้วมันก็เลยแทนที่จะมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ในความเห็นผมอย่างเนี่ยมันมีสถิติข้อมูลเนี่ย20กว่าโครงการเนี่ยเห็นชอบไปไม่ถึงครึ่งที่ส่งไปก่อนเราสอนมันมีประเด็นใหญ่อีกอันนึงแบบว่าอยากให้พูดไปตอนต้นเลยคือมีการพูดกันเยอะว่าถ้าเกิดอุปสรรคของการของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือใบรอง4ถ้าเกิดอุปสรรคของที่กระทรวงทรัพย์ก็คือสผในการลงทุนอย่างเงี้ยคำอธิบายคืออะไรคำอธิบายเนี่ย EAA อธิบายได้ไหมชัดเจนไหมอันนี้ยังไม่ถึง EHIAEHIA เนี่ยมันมาตามพรบ.สุขภาพเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขถามว่าเป็นเรื่องของผมอ่ะไม่ใช่แต่ณเวลาที่เขาออกพรบ.นี้มาเนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับปลัดกระทรวงผมเนี่ยเขาไปตกลงกันแล้วก็รับเรื่องนี้มาทำแต่ผมเนี่ยณเวลานี้เป็นนวดไปผมก็จะเอาเรื่องนี้คืนไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่า ถ้าผมจะออกกฎหมายอะไร ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็ต้องออกกฎหมายในส่วนที่ของผมถูกไหม ผมไม่ใช่ผมออกกฎหมายแล้วให้คนอื่นไปทำเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยคือผมอยากเห็นเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบเรื่องสุขภาพที่เกิดจากการทำโครงการในสารพัดโครงการที่มารวมไว้ใน EHIA กลับคืนไปสู่เจ้าของเดิม
ก็คืออินเทอร์เฟซกระทรวงสาธารณสุขก็ทำไปเพราะเป็นพรบสาธารณสุข EAA ก็เป็นเราก็จะดูแต่เรื่อง EAA แต่ว่าคือในทางแต่ในชาร์เตอร์เนี่ยมันแบบดันรวมมาอยู่เอามารวมมาฝากผลงานฝากเอามารวมการฝากแบบนี้เกิดปัญหาปัญหาเท่านี้เนี่ยเยอะหนึ่งบุคลากรเนี่ยก็ต้องใช้ของสาธารณสุขเราก็ต้องเชิญบุคลากรคือพวกแพทย์พวกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นกรรมการนี่กรรมการเขาก็เบื่อไม่หรอกนะว่าเวลาพิจารณาคือเพราะโครงการนี้เขาก็ดูเฉพาะในส่วนเขาอะบางทีที่เบื่อบางทีบางคนเขาก็เบื่อกระบวนการอื่นผมก็เบื่อเหมือนกันว่าทำไมต้องไปเอางานตัวเองมันเยอะอยู่แล้วทำไมต้องไปรับจ็อบคนอื่นมาอีกเอาคืนไปได้ไหมทำไมมันถึงไม่คืนไปอ่ะก็เนี่ยจะคืนเนี่ยหลังเนี่ยเดี๋ยวได้ปฏิรูประบบเนี่ยคือนับจากนี้ไปหลังจากผมจะไปเสนอคืนผ่านสปช.สภาปฏิรูปว่าลักษณะการทำแบบนี้คือเวลาพูดตอนนี้กรรมาธิการกำลังพิจารณา แล้วก็มีอนุกรรมการกรรมธิการชุดปฏิรูปเรื่อง EAA กำลังมีการคุยกันวันนี้เรื่องนี้ก็เลยฝากประเด็นไปว่าผมอธิบายเขาฟังว่าคือเขาพูดเรื่อง EHIA เรื่อง EAA กันครับผมพูดขอเล่าให้ฟังง่ายๆ EHIA เนี่ยเป็นงานฝากเก่งมากทำไม่รู้เหรอมายังไงก็เล่าให้เขาฟังว่าเออจริงว่ะมันมาตามพรบนี้เออแล้วทำไมพรบนี้ออกมาแล้วทำไมคุณออกมาทำวะนี่มันยังไม่ได้ตอบว่าถ้าเกิดบอกว่าแบบคือแบบสอพอเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเหมือนกับถ้าเกิดเทียบกับรองม.4อะไรประมาณเนี้ยมันมีลักษณะที่แบบว่าการยื้อการดึงที่มีลักษณะไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่มีคืออย่างนี้นะเมื่อกี้เราพูดแต่โครงการรับเพราะว่าบางทีโครงการเอกชนก็ได้ใช่ค่ะโครงการเอกชนหรือโครงการรัฐเหมือนกันตอนนี้สถานภาพสมมติเขายื่นโครงการมาปุ๊บยกตัวอย่างเป็นโครงการคอนโดขนาดใหญ่ในเมืองนี่ไง30 วันแรกต้องดูข้อมูลให้หมดต้องครบไหมไม่ครบเรียกเพิ่มสองของอันเองถ้าครบเรียกเพิ่มภายใน45 วันเนี่ยนำเข้ากรรมการพิจารณารอบที่1ถ้าพี่กรรมการพิจารณาคอมเมนต์เรียบร้อยไม่ติดประเด็นอะไรเห็นชอบจบไม่เกิน75 วันถ้าขาดตกบกพร่องบางประเด็นเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยยังมี30 วันที่เหลือนะคุณทำทันนะที่ปรึกษาถ้าทำทันนะส่งนะประชุมคราวหน้าเข้าจบไม่เกิน105 วันไม่เกิน75 วันเลยถ้าเราทำแต่บางอย่างเนี่ยที่เราให้ก็คือว่าบางทีเอางี้กรรมการติดใจไม่ถ้าไม่ติดใจเนี่ยสิ่งที่คุณให้ความเห็นหรือคอมเมนต์ไปเนี่ยเราตรวจแล้วเราจะใส่ไว้ไงแล้วกรรมการจะมาดูอีกทีตามเขาส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ว่าที่เขาให้ความเห็นไว้เนี่ยเขาเก็บเพิ่มไปแล้วนะเนี่ยมันก็จะจบสิ่งที่เราทำอยู่ขนาดนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาคืออย่างนี้บริษัทที่ปรึกษารับงานเข้ามาแล้วไม่บอกผู้ว่าจ้างคือรับงานมาเยอะทำกรรมการให้ความเห็นเสร็จให้แก้ไขรายงานถามว่าแก้ไขรายงานยากไหมไม่ยากเพราะอะไรรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะคือเทคโฮมเอ็กแซมมีคำถามเนี่ยเป็นคู่มือถามคำตอบคืออะไรก็ไปหาข้อมูลเขียนตอบตามหัวข้อเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์คือไปออกแบบ เกินกฎหมายกำหนดเพราะถนนเนี่ยความกว้างไปถึง10 เมตรมันก็มีลิมิตความสูงทีนี้พอมันติดความสูงเนี่ยก็คงไปวิ่งเต้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีคนร้องว่าตรวจสอบก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตแต่ถ้าเพิกถอนใบอนุญาตเสร็จทำไงกฎหมายมันให้ได้ไม่เกิน23 เมตรความสูงก็ต้องทุบเลยถามว่าเป็นความผิดแล้ว
ม่ใช่นี่เป็นเรื่องการอันนี้ที่คนทำ EA เนี่ยเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างปัญหาที่หนึ่งก็คือต้องแบบผู้ประกอบการและปัญหากับพวกนโยบายก็ฝ่ายการเงินที่สองคือคนที่เป็นลูกค้าเช่นพวกเอกชนหรือว่าส่วนราชการที่ต้องการทำโปรเจกต์เนี่ยมันแบบการเป็นองค์กรกลางตรงนี้มันก็กรณีของเอกชนเนี่ยเราก็ช่วยเยอะเราก็พยายามคุยกับกรรมการว่าเอ๊ะอันไหนที่มันให้ความเห็นเกินที่ขอบเขตกฎหมายกำหนดระวังนะมันผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณจะเอาความรู้ประสบการณ์ที่คุณมีในเทคนิคโฮเปเปอร์แบ็กอัพหรือมีเอ็กซ์เพรียนแบ็กอัพจริงๆเนี่ยมาใช้เป็นมาตรการเนี่ยและเป็นที่ยอมรับอันนี้นะจะต้องพิสูจน์ได้ตอนนี้มันมีอยู่ประเด็นโค้ดกรรมการให้ความเห็นปุ้งเนี่ยบริษัทที่ปรึกษาไม่ไปแก้เพราะรายงานเยอะก็เจ้าของโครงการก็ติดตามเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จอยู่สพติดสพผมแก้ปัญหาก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยในการประชุมทุกครั้งเนี่ยบริษัทที่ปรึกษาเป็นคนชี้แจงให้เจ้าของโครงการถามว่ามาทำไมมาฟังไงว่ากรรมการเขาคอมเมนต์ว่าสองก็คือว่าเวลาเขาคอมเมนต์เนี่ยคุณจดไปด้วยนะคุณจะได้ไปบอกบริษัทที่ปรึกษาว่าเฮ้ยประเด็นเนี้ยที่หนึ่งเองยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยประเด็นที่สองเนี่ยสามสี่อันนี้ยังไม่ถอยนะเกิดมีปัญหาเคยเจอมีโครงการเข้ามาร้องสองปีงงเว้ยเรียกเจ้าหน้าที่มาเขาส่งมาปุ๊บเอ๊ะเราก็เข้ากรรมการแล้วมันหายไปไหนวะเราก็ทางนี้ไปเรียกเจ้าของเดี๋ยวรับมาเจ้าของโครงการนัดเจ้าหน้าที่เรานัดบริษัทที่ปรึกษาเรียกมาคุยอ๋อเขาให้แก้แบบไอ้คนออกแบบไม่ยอมแก้ฮะแก้แบบไม่ได้ก็มันต้องแก้ไงถูกไหมเพราะบางทีเนี่ยถ้าอาคารสูงเนี่ยมันต้องมีถนนรอบอาคารเพื่อให้รถดับเพลิงวิ่งรอบไม่ขอปลอดภัยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่แก้ไม่พอไม่แก้รายงานก็แก้เขียนไม่ได้พอเขียนไม่ได้มันก็ส่งให้เราไม่ได้วันนั้นเรียกมาเสร็จเขาบอกว่าตกลงทำไมแล้วคุณบอกเจ้าของโครงการมาไม่ได้บอกไม่บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะผมเสียหายนะเนี่ยเขาไปร้องมาหลายที่เนี่ยพอเขาเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ไปบอกเนี่ยติดอยู่สพติดสพเปิดบริการแบบไหนคือพี่เรียกเป็น service window ก็คือใครขอพบขอคุยถ้าเราคุยกับเราได้ก็คุยถ้าคุยกับรองก็คุยกับรองหรือถ้าไม่ติดใจคุยเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะเชิญว่าเอ๊ะนี่เป็นผู้ชำนาญการคอมเมนต์เรื่องอากาศนะเราก็เรียกเจ้าหน้าที่เฮ้ยที่เขาคอมเมนต์มันมีเนื้อหาก็มีอยู่บ้างแต่บางครั้งก็เวอร์ไอเดียมาไปบอกอาจารย์นะจะขอคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวพี่นับวันให้นะมานั่งคุยกันหน่อยเดี๋ยวเป็นกรรมการนะอาจารย์เอาไปทำอะไรอาจารย์ไปทำวิจัยโอ้โหเอางี้เนี่ยเรียกหนักผิดฝาผิดตัวแบบนี้แบบคอมเมนต์เกินไปเขาคือเราบอกอย่างนี้ได้ไหมที่อยากรู้เนี่ยเราจะไปสอนหนังสือหรืออะไรเงี้ยวิจัยต่อมันไม่เกี่ยวกับโครงการผมขอได้ไหมเอาแค่นี้ส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวให้เขาไปทำเพิ่มให้บางคนอาจารย์ครูบาอาจารย์มีอีโก้นะครับสนบมันแปลภาษาไทยว่ามีอีกมันมีอ่ะความทรนงความอะไรเงี้ยแล้วนี้เราก็พยายามพูดคุยเราก็พยายามให้บริการหรือใครมาขอพบเนี่ยผมก็ให้พบอันนี้มีอันนึงอะค่ะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมันจะมีคชปชุดที่พิจารณาโครงการของรัฐโดยเฉพาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นตามข้อกฎหมายสมัยก่อนละเราไปแยกรัฐกับเอกชนตอนนี้มันเกิดมีมาตรฐานก็คือว่ามาตรฐานใช้ชุดเดียวยุบชุดเดียวแค่นั้นเองหมายถึงมาตรฐานอสูงกว่าหรือว่าอย่างที่ว่า
กลุ่มผู้ชำนาญการเนี่ยสองคณะเนี่ยไอ้มาตรฐานเนี่ยมาจากเรื่องของความเห็นเฉพาะตัวความเห็นตามหลักกฎหมายเนี่ยมันถูกบังคับอยู่คนที่จะตอบหลักพื้นฐานทางกฎหมายคือบริษัทที่ปรึกษาต้องรู้ข้อกฎหมายว่าแค่ไหนไม่เกินแค่ไหนพอดีแต่บางทีมันบวกประสบการณ์ของที่ของครูบาอาจารย์เข้าไปอย่างยกตัวอย่างเวลาเราอยู่คอนโดเนี่ยเราขึ้นที่จอดรถเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางแห่งมันเฮ้ยทำไมมันขึ้นได้บางแห่งขึ้นแล้วมันไอ้รถคันเดียวเนี่ยท่อไอเสียกระแทกพื้นปุ๊บหรือบางทีท้องก็กระแทกสโลปมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งความกว้างของถนนในลานจอดสองมุมโค้งเนี่ยมันจะมีผลสามคือระยะห่างตรงคือถ้าระยะมันห่างมากสโลปมันก็ต่ำมันก็ค่อยๆขึ้นแต่ถ้าระยะห่างสั้นมันก็ต้องสโลปสูงขึ้นองศาก็มากเพราะนั้นเนี่ยองศามากแต่นี้มันก็โอ้เฮ้ยไม่ต้องทำก็ทำอย่างเงี้ยขึ้นปุ๊บไปเลยเพราะคิดถึงนี่คนหักใหม่ครับเฮ้ยตกใจรถติดอ่ะทำไงเหยียบพอปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งเดี๋ยวไม่พุ่งออกไปเลยทำไงคือมันดูหลายอย่างดูละเอียดเรื่องเทคนิคไม่เนี่ยคือผู้ชำนาญการเนี่ยจะดูช่วยดูคนไปอยู่ในคอนโดออกมาเนี่ยเขาก็ดูได้ว่าความถี่เขาจะมีสัดส่วนว่าเวลานี้คนจะออกคอนโดหนึ่งเนี่ย100ยูนิตจะมีคนอยู่ประมาณ80ยกตัวอย่างนะใน80เนี่ยจะมีคนมีรถอยู่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ40ที่เหลือใช้พาหนะอื่นสัดส่วนที่จอดรถ 50% เกินไหมเกินไหมเกินกฎหมายให้เหลือนะที่จอดรถเหลือเวลาเข้าออกรัชเอาในคน40คันจะออกไปเจอรถข้างนอกจะติดไหมไอ้รถข้างนอกจะวิ่งเข้ามาคอนโดจะติดเขาดูหมดเลยเราไม่ได้คิดประเด็นนี้แต่ในดูจะระบุเพราะทำไมต้องเขียนนี้อ่ะน่ารำคาญนะน่ารำคาญแต่คนอยู่เนี่ยได้ประโยชน์ผมเนี่ยนะเป็นคนเริ่มอย่างนี้บอกบริษัทที่ปรึกษาว่าเฮ้ยโครงการของคุณเนี่ยดีนะเอารายละเอียดในเอไปเขียนโฆษณาเนี่ยโครงการเนี้ยผ่านพาผ่านความเห็นชอบแล้วนะแล้วมีข้อดีอะไรบ้างในรายงานแล้วไปโฆษณาวันนึงก็ไปเห็นแล้วยังรำคาญกันมันไปติด EAA approve บอกเนี่ยที่ท่านบอกผมบอกอ่ะใช่แต่ผมอยากให้คุณเอาเนื้อหาสาระ ไปพูดบอกที่นี่นะมีสวนมีพื้นที่สีเขียวมีสระว่ายน้ำมีที่จอดรถที่จอดรถได้ระดับมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของมันคือเราอยากบอกอย่างเงี้ยแต่ในนี้คนก็เริ่มคุ้นละเดี๋ยวนี้พอเห็น EAA แล้วคนก็เข้าใจใช่แต่ทำขึ้นต้องนานมากเลยหลายแห่งมากเลยกว่าจะมาสู่จุดหลายแห่งเนี่ยวันก่อนก็มีอย่าง LPM เนี่ยคุณพินีสุภาลัยเลยก็มาคุยแล้วบอกเอางี้ดิทำนะในมาตรการเนี่ยมันจะบอกการจัดการชุมชนคุณเอาพวกนี้ไปจัดกิจกรรมในคอนโดของคุณในคอมเพล็กซ์จะมี10ตึก20ตึกคุณเป็นหมู่บ้านแล้วนะคุณเอาไอ้เรื่องการจัดการชุมชนในนี้คุณเอาไปทำในหมู่บ้านชุมชนแล้วอย่างแรกเนี่ยนะเขาบอกที่เขาทำเนี่ยเขาทำนะเขาเอา EAA เนี่ยไปวางเลยนะใครอยากเปิดอ่านตรงไหนเปิดดูได้ตลอดเวลาแล้วแต่ละตึกเนี่ยไอ้มาตรการที่บอกจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขาทำเป็นเช็คเลสให้ลูกบ้านดูเลยนะอันไหนทำไม่ได้ทำอันไหนตรวจระยะเวลาคนอยู่เนี่ยมาดูได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมเฮ้ยดีดิแหมคนมาอยู่ก็ได้รับประโยชน์อะถูกไหมเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเข้าออกเรื่องอะไรต่างๆ
ก็คือคอชบริษัทที่สามารถเปิดได้ต้องมีผู้ชำนาญการใช่ไหมคะต้องสอบทีนี้อย่างแบบจะมีกรณีที่สมมติว่าบริษัทที่ปรึกษาทำผิดพลาดอะไรพวกนี้เขาก็จะถูกลงโทษโดยการเห็นว่ามันจะมีเพิกถอนกับพักไม่อนุญาตเตือนกฎหมายให้เตือนบทลงโทษคือเตือนก่อนจะเตือนเสร็จแล้วก็ลงโทษคือพักใบอนุญาต6 เดือนแล้วก็เพิกถอนมีประวัติการแบบว่าคนที่ถูกประกาศเคยอยู่ไหมคะมีไม่มากส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์เดียวกันเดี๋ยวไปดูโปรเจกต์เอาอย่างนี้เอาเป็นประเภทดีกว่าโปรเจกต์เดี๋ยวไปกระทบเขาอย่างมีคอนโดมีคือการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะเป็นความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรืออะไรเงี้ยรายงานมาไม่ตรงอะไรเงี้ยก็เราก็สั่งพักใบอนุญาตได้โครงการเมื่อเขาได้เมื่อซึ่งโครงการเนี้ยมันผ่านความเห็นชอบไปแล้วกรรมการก็ไม่รู้หรอกสมมติยกตัวอย่างเขียนรายงานเป็นบ้านร้างแต่ปัจจุบันจริงๆพอไปสอบสวนกันจริงมันไม่ใช่บ้านร้างมันเป็นบ้านที่ซื้อต่อจากนั้นซื้อต่อจากธนาคารแล้วก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคนมาร้องก็บอกที่อยู่มันต่างคนต่างร้องกันนะเหรอไหมเจ้าของก็บอกว่ากูอยู่ทุกวันอะไรจริงๆไล่ไปไล่มาก็คือซื้อไปจากธนาคารนะแต่เราก็ไม่ได้ไปทักท้วงอะไรกับคนร้องเราแต่บริษัทเนี่ยถูกพักใบอนุญาต6 เดือนเนี่ยเสียหายเยอะนะเพราะโครงการที่อยู่ในมือเขาอีกมูลค่ากี่สิบล้านนะทำไม่ได้เลยนะดีไม่ดีก็อาจจะถูกผู้ว่าจ้างฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายหรือก็อาจจะต้องไปจ้างบริษัทอื่นทำต่ออะไรเงี้ยนึกออกทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าถูกเพิกถอนนะคะคือมันเป็นการเพิกถอนบริษัทแต่ว่าไม่ได้เพิกถอนความเป็นผู้ชำนาญการใช่ไหมเพิกถอนใบอนุญาตผู้ชำนาญการกับมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะอ๋อแปลความว่าเพิกถอนประยุทธ์ความเป็นผู้ชำนาญการเลยหมายถึงว่าผู้ชำนาญการคนนี้ก็ไม่สามารถไปเปิดบริษัทใหม่เราใช้ชื่ออื่นได้เขาต้องมาเข้ากระบวนการใหม่แต่มันก็มีแบ็คลิสต์อยู่แล้ว อย่างบางคนเงี้ยมันไม่มีหลักฐานชัดเจนเขาบอกคนเนี้ยเป็นพวกรับจ้างเซ็นแต่ว่าก็คือเป็นบริษัทที่มันยังสอบใบอนุญาตไม่ได้สอบผู้ชำนาญการไม่ผ่านแต่ก็ยังทำรายงานได้ไม่เอาไหมแต่เวลาจะส่งรายงานเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตเซ็นมาดังนั้นไอ้คนที่ทำมาก็พี่เซ็นหน่อยดิไอ้นั่นก็เก็บค่าหัวคิวไปอะไรไปแล้วก็มาเป็นคนนำเสนอเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้พฤติกรรมพวกนี้เพราะอะไรเพราะกรรมการถามมากๆตอบไม่ได้คือถ้าทำเองต้องรู้อ่ะผมก็เรียกมาเตือนผมบอกมีคนเขาบอกนะจริงไม่จริงไม่รู้ว่าอย่าไปทำนะถ้าทำผมต้องถอนใบอนุญาตนะถามว่าผมขู่ผมไม่ได้ขู่ผมก็ต้องรักษาชื่อเสียงองค์กรอันนี้เห็นว่าการพิจารณาของโครงการของเอกชนนะคะคือถ้าสมมติว่าแก้2 รอบแล้วคือจะต้องทำใหม่ใช่ไหมคะคือสมัยก่อนไม่มีเรื่องมันมีช่วงหนึ่งคือทางกฎฝ่ายกฎหมายเขาทักท้วงเขาบอกว่ามีระยะเวลาแล้วก่อนไม่มีวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นั่นน่ะบางคนเขาบอกไอ้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยโครงการที่ไม่ผ่านแต่ก่อนไม่ผ่านนะมันก็แก้จะผ่านนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้105 วันไม่ผ่านทำใหม่ถามว่าบริษัทที่ปรึกษาชอบไหมก็อาจจะชอบเพราะอะไรเพราะทำใหม่ก็ต้องจ้างใหม่นึกออกอ่ะทำใหม่จ้างใหม่นะจ้างใหม่ก็ต้องถูกไหมถามว่าเจ้าคนที่อยากทำโครงการอยากทำแล้วไม่อยากทำแล้วก็จ่ายหลายรอบอ่ะทีนี้จะถามอะค่ะว่าไอ้การทำใหม่อ่ะค่ะคือสผ.แบบจะตรวจสอบได้ไงว่าเขาไม่ได้ไปก๊อปปี้ชิ้นแรกเอามาแก้ดีคือถ้าทำใหม่เนี่ยถ้าเป็นบริษัทเดิมมันก็จะเป็นรายงานเพิ่มเติมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนบริษัทเนี่ยผมเคยแนะนำอย่างนี้ถ้าเขาเปลี่ยนบริษัทเนี่ยให้เขาทำหนังสือคือลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของเจ้าของโครงการถูกไหมต้องทำหนังสือมอบข้อมูลอะไรเนี่ย
ปให้อีกบริษัทเพื่อป้องกันว่าเดี๋ยวพอโครงการนี้ผ่านไปไอ้นี่มันมาร้องเฮ้ยข้อมูลผมอ่ะเราต้องบอกก็คือทางเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการทำเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ข้อมูลต้องอัปเดตข้อมูลต้องอัปเดตแล้วครอบคลุมมากกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะที่ไม่ผ่านก็จะเป็นบริษัทเดิมเพราะมันทำเพิ่มเติมนิดเดียวเองประเด็นที่ค้างเนี่ยไม่รู้นะผมว่ามันทำเพิ่มซากๆก็คือไฮไลท์ของพวกที่แบบว่าค้างไม่ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ไฮไลท์ของมันคืออย่างวางแผนในที่เราเจอนะที่จอดรถโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เขตย่านธุรกิจนะที่จอดรถไม่พอมาที่จอดรถไม่พอปุ๊บไปติดขัดเรื่องการจราจรบ้างการเข้าออกบางทีบางแห่งไปอยู่เนี่ยในตรงของรถไฟทางขึ้นลงอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนเป็นโอกาสแต่การเป็นมิติของโครงการไปเลยเพราะว่ามันไปตัดเส้นทางเรื่องการจราจรเรื่องอะไรคืออยู่เนี่ยที่ดีเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยห่างจากสถานีเหมือนสัก100เมตร50เมตรอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบจอเลยนะแต่ว่าคือแต่ถ้าโครงการขึ้นก่อนนะแล้วรถไฟมาทีหลังไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ตามแบบว่าถ้าหากว่ามีพวกอาคารชุดพวกนี้มาเกิดทีหลังจากที่สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยออกแบบอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องจุดตัดทางขึ้นลงของไอ้บริการของรถไฟฟ้าเนี่ยคอนโดเนี่ยคือคุณต้องแก้แบบเท่านั้นแก้ทางอื่นถ้าไม่แก้คือไม่ผ่านไม่สามารถจะก่อสร้างได้หรือว่าก่อสร้างได้ก็จะแบบไม่คือปัญหาเนี่ยมันต้องไปดูที่แบบก่อนเลยถ้าเป็นอย่างพี่นะพี่จะเอาแบบมานั่งคุยอันนี้คือเอาผังที่มาเยอะไหมคะเพราะว่าขนาดไม่ค่อยแน่นขนาดนั้นแต่ว่าโดนในนั้นมีเยอะไหมคือเดี๋ยวนี้คนทำรายงานที่เกี่ยวเรื่องที่พักอาศัยเขาก็เก่งขึ้นนะเพราะผมให้กติกาไปว่าต้องแนะนำเขาก่อนคุณอย่าเห็นแกได้มีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยผมออกหนังสือเชิญไม่ใช่หนังสือแจ้งบอกว่าไม่ให้รับงานผ่านไหนนะคือบางแห่งเนี่ยมันมีในหน้าหรือถ้าคุณจะมาสร้างอะไรที่เมืองเนี้ยต้องไปจ้างในคนเนี้ยและในคนเนี้ยจะเป็นคนหาบริษัทที่ปรึกษาผมบอกบริษัทที่ปรึกษาเลยว่าถ้าคุณไม่เซ็นสัญญากับเจ้าของโครงการโดยตรงนะผมจะลงโทษถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหานะเขามาร้องเรียนผมจะลงโทษคุณเพิกถอนใบนี้อ่ะถามทำไมเพราะหนึ่งไอ้ในหน้าเนี่ยมันทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้นสองเนี่ยมันไม่รับผิดชอบเวลาโครงการมีปัญหาคนร้องคือเจ้าของโครงการเขาก็มาร้องกับผมถามว่าไอ้พวกนี้ทำไมไปแล้วไม่เกี่ยวมันเสียระบบอ่ะเสียภาพการบริหารจัดการเสียชื่อหน่วยงานแสดงว่าระบบตรวจสอบของสคนี่คือมีคนมาร้องเรียนเยอะน้องก็เลยคือไม่ใช่ร้องเรียนเยอะคือผมเนี่ยแหมพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าคุยผมเป็นคนคุยง่ายอ่ะคือเจอไหนก็คุยอ่ะเออบางทีมีอะไรก็โทรมาโอ้พี่มีเรื่องนี้นี่ให้จริงเปล่าวะเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ส่งคนไปเช็คส่งคนเช็คข้อมูลอ่ะผมใช่ตอนนี้ก็เอามาดูเสร็จก็โซโล่เลยปล่อยช้างไม่ได้นี่แน่อย่างเนี้ยมาทำงานเนี่ยรัฐมนตรีเขาสั่งวันแถลงนโยบาย26ตุลาให้แต่ละหน่วยงานไปเขียนจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการทุจริตเขาบอกว่ามีคนคอมเพลนเรื่องนี้พี่อธิบายให้ฟังหมดเลยว่าการขั้นตอนการพิจารณาเป็นยังไงเห็นชอบไม่เห็นชอบนี่ไม่ได้อยู่ที่ผมนะผมนั่งเป็นประธานที่ประชุมเนี่ยผมก็จะถามว่า
กรรมการท่านกรรมการมีอยู่10ประเด็นท่านครบไหมเรื่องประเด็นที่1 2 3ทุกคนโอเคไหมโอเคเห็นชอบนะตอนนี้นะครับสรุปครับเห็นชอบโครงการนี้ไม่เห็นชอบเรื่องอะไรเรื่องทิศทางลมบางแดดนะฝุ่นละอองจะแก้ไขยังไงหนังนั้นยังไม่เห็นชอบนะทุกคนโอเคแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมทำหน้าที่เหมือนอะไรอะคอนดักเตอร์อะมาเล่นหน่อยท่านว่าท่านโอเคนะจบเขียนโน้ตไม่ใช่บรรเลงสรุปก็คือมติสุดท้ายจริงๆถ้าเป็นโครงการของรัฐก็คือคอรมอแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนก็คือเอกชนเพราะผ่านตรงนี้ปุ๊บเราแจ้งผลนู่นเลยพอโครงการเอกชนเนี่ยพอคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบอย่างเขียนรายงานก่อนคราวหน้าประชุมรับรองรายงานการประชุมหรือแจ้งเวียนแล้วแต่ถ้าสมมติานานประชุมทีเราจะแจ้งเวียนให้เลยหรือถ้ามันเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ขอรับรองมติในที่ประชุมนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อที่พอเขียนรายงานเสร็จจะได้ส่งให้เจ้าของโครงการเลยพอเสร็จปุ๊บต้องแจ้ง3ทีหนึ่งแจ้งไปหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างแจ้งไปที่ท้องถิ่นแจ้งไปเจ้าของโครงการโอเคไหมฮะแจ้งทันที